าฟังนิทานกันแล้วในคืนหนึ่งดวงจันทร์ได้ส่องแสงนวลซึ่งสว่างพอที่จะมองเห็นสิ่งแวดล้อมได้โดยรอบเจ้านกเขาแมวตัวหนึ่งได้เกาะอยู่บนกิ่งไม้ตาของมันกำลังจ้องมองเจ้าแม่นน้อยอย่างสงสัยเจ้าแม่นน้อยได้นอนหลับอยู่ใต้ต้นไม้ที่นกเขาแมวเกาะอยู่แม้ว่ามันจะหลับสนิทแต่มันก็ยังคงกางขนของมันออกมาตลอดเวลาเมื่อมันนอนจนเต็มอิ่มแล้วมันก็ได้ค่อยๆลืมตาขึ้นมาแล้วก็บิดขี้เกียจบิดตัวไปบิดตัวมาเจ้านกเขาแมวเห็นแม่นตื่นแล้วจึงได้ร้องถามขึ้นไปว่าแม่แม่นี่เจ้าแม่นเจ้าแม่นทำไมเวลาเจ้าหลับขนของเจ้ายังคงกางออกเช่นนี้ล่ะนกเขาแมวได้เอ่ยถามเจ้าแม่นได้มองหน้านกเขาแมวอยู่อย่างสงบพักหนึ่งแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าเจ้าไม่รู้หรอกว่ารอบๆของตัวเรานั้นมันมีอันตรายอยู่รอบด้านมันจะทำร้ายเราเมื่อไหร่ก็ได้ถึงแม้เวลาที่เราหลับก็ไม่ได้หมายความว่าศัตรูของเราจะหลับไปด้วยนี่นาก็จริงอย่างที่เจ้าพูดอะเนาะฉันนี่ไม่น่าถามเลยใช่ๆฉันว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่ะดีนั่นสินะ